You are watching Beyond Walk and Talk TV.ถูกแล้วครับไม่ปามากครับถูกแล้วครับทุกคนพูดได้ถูกต้องทุกคนเลยครับเราจะไม่ได้เลยเราไม่มาทำสายเต้นเลยไม่คือมันยากนะพี่หมายถึงว่าคืออย่างที่บอกซีนเต้นอันนี้มันไม่ใช่ซีนเต้นที่แค่แบบแค่เต้นอ่ะมันมีเรื่องบล็อกกิ้งมันมีเรื่องแบบเต้นแล้วคุณต้องรู้ได้ว่าประโยคนี้พูดว่าอะไรจะต้องอารมณ์แบบไหนแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ต้องแบบคือเหมือนแสดงไปด้วยเต้นไปด้วยฟังเพลงไปด้วยแล้วก็มีบล็อกกิ้งแล้วก็มีคิวกล้องแบบยากผมเต้นได้ถุยเนี่ยผมก็ยากแล้วอะไรเงี้ยมันไม่เป็นครับแล้วลักษณะเป็นไงใบเขาบอกว่าขากับแขนเราไปฝั่งเดียวกันนะมันโลกไปหมดนะครับหมายถึงว่าเคยแบบเคยคือบางทีเราแบบต้องถามตัวเองว่าเวลาเราเดินก้าวขวาแล้วแม่งมือไหนไปทางหน้าอะไรเงี้ยมันลวนไปหมดครับเป็นอะไรที่เราไม่ถนัดจริงๆแหละใช่ครับเป็นไงบ้างออกมาก็ดีมั้ยดีงามอยู่ยังไม่ได้ดูเลยครับมันจะตื่นเต้นมากเลยคือจริงๆวันนี้ไม่ห่วงอะไรในหนังเลยห่วงซีนเต้นอย่างเดียวแต่เมื่อกี้ทีเซอร์ที่ปล่อยมาดีมากแต่เห็นใบอยู่นิดเดียวเองตอนนี้นั่นแหละสิแต่ว่าเขาให้เป็นลุ้นโอ้ยผมว่าเต้นมี2นาที3นาทีเหมือนกันนะซีนเต้นอย่างเดียวใช่ครับเต้นถ่ายทำจริงๆกี่นาที2วันครับไม่เพราะจริงๆเขาแบบเขาลงทุนกับซีนเต้นมากๆนะหมายถึงว่าเราถ่ายหนังเราถ่าย1กองใช่ไหมแต่ซีนเต้นคือเราเอากองที่เป็นเหมือนกองบอลีวูดมาเลยมาทำเลยทีบอลีวูดตากล้องทุกอย่างคือแยกหมดอะไรเงี้ยครับแล้วก็คัดเยอะมากๆมีแคบมีกว้างมีแบบกล้องดอลลี่คือเพื่อให้มันดูอลังการที่สุดเพื่อได้เห็นมุมเยอะที่สุดอะไรเงี้ยเป็นมุมภาพของบอลีวูดเลยใช่ครับใช่ได้เห็นบอกว่าเดี๋ยวไปจะแกต่างในการโชว์เต้นอัดคลิปลงโซเชียลตัวเองเลยผมไม่มีครับไม่น่ามีครับไม่น่าจะมีครับโอ้ส่งไปไม่มีเลยเหรอพ่อไม่มีครับจะไม่เต้นให้เขาดูซะหน่อยหรอไม่ครับเพราะว่าจะได้พิเศษเฉพาะในคอนแกรมมาเอ็กเท่านั้นครับเดี๋ยวถ้าเต้นตอนนี้เดี๋ยวคนจะไม่ดูข้างในใช่มันเป็นเขาเรียกมันเป็นไฮไลท์มันเป็นแบบของหาดูยากครับแรงไอเทมเลยหรอสุดสุดครับอาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของไบร์ซิลวิทครับผมครับไปมันไปไม่ได้จริงกับการเต้นเลยหรอไม่ผมชอบผมโอเคนะผมชอบเต้นแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอมันแบบมันกดดันอ่ะมันแบบทั้งเต้นแล้วเต้นอินเดียก็ไม่ได้เหมือนเต้นปกติแล้วเหมือนเขาเรียกอะไรมันจังหวะมูฟเมนต์อะไรต่างๆมันยากแต่ว่าพี่เบลแบบผม Amazing มากหมายถึงว่าคือเต้นไม่ได้แพ้กับชาวอินเดียเลยไงพี่เบลเต้นเก่งมากที่ใช้ผมดูแย่ลงไปอีกใช่เพราะทุกคนเต้นเก่งหมดเราไม่มีเวลาซ้อมผมไม่ซ้อมเยอะผมซ้อมแบบทุกคนพยายามผมซ้อมอยู่5วัน7วันเพื่อ3นาทีนะครับไม่แต่เราก็ซ้อม5นาทีแล้วขอเบรกตลอดหรือเปล่าไงไม่ซ้อมเยอะผมแบบเขาเรียกอะไรมันเหมือนเราต้องแบบเก่งมากคุณชินวิทย์ไปให้กำลังใจเองคุณชาบแต่ถ้าเลือกได้ก็ขอร้องอย่างเดียวครับเพลงอินเดียก็ร้องไม่ไหวยากมากเลยยากอธิบายแต่เรื่องนี้เราก็หลายครั้งแล้วทำได้ความสามารถเองใช่ครับคือ
มันดันเป็นตัวละครที่ผมมารับแล้วดันมีความสามารถเยอะมากๆคือเขาเป็นคนที่แบบเหมือนขี้เบื่อและชอบเปลี่ยนกิจกรรมทำตลอดอะไรเงี้ยแล้วมันกลายเป็นว่าเราที่เขาไปเล่นเป็นเขาเราก็ต้องเหมือนไปเรียนทุกอย่างที่เขาทำเป็นเพื่อที่เราจะได้แสดงออกมาได้อย่างสมจริงอะไรเงี้ยครับอธิบายทางเรื่องการเป็นผู้บริหารและการเป็นไงบ้างครับเหนื่อยครับเหนื่อยมากเลยครับก็เหมือนเขาเรียกว่าไงอ่ะคือผมก็มีโอกาสได้ลองทำธุรกิจอยู่แล้วในแบรนด์เสื้อผ้าตัวเองตัวสตาฟอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพออันเนี้ยมันก็เหมือนว่ามันเป็นอีกธุรกิจอีกอย่างนึงที่เราเพิ่งเริ่มเข้ามาทำเราก็ยังพอเขาเรียกอะไรยังพอมีประสบการณ์จากอันเดิมแต่ว่าพอมันอยู่ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยครับก็มีอะไรที่ต้องปรับอยู่แล้วก็จริงๆก็ตอนนี้ก็กำลังตามหาทีมที่ลงตัวไปด้วยกันยังต้องการรับเพิ่มอีกหลายๆคนมากๆงั้นก็ฝากติดตามทางโซเชียลของ Cloud9 นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งเลยนายบอกว่าจะเปิดรับพนักงาน100คนเลยยังไงพี่เอามาทำอะไรครับเอามาแต่เราใหญ่นะไม่ถึงต้องดูหลายๆคนมีภาพไปถ่ายเยอะเลยมีศิลปินคนเดียวก็อย่างอนาคตเลยไงดูรากฐานก่อนแต่เดี๋ยวรับอีกหลายตำแหน่งเลยครับยังไงก็ใครที่สนใจเข้ามาทำงานด้วยกันได้เริ่มชินกับคำว่าผู้บริหารไม่ชินเลยครับจริงๆรู้สึกว่าชอบเวลาคนเรียกแบบเรียกไบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมรู้สึกว่าจริงๆเรามีหลายบทบาทแต่เราก็ยังอยากเป็นน้องๆของทุกคนเหมือนเดิมอันนี้มันเป็นแค่แบบอีกหนึ่งอย่างที่เราเข้าไปทำอย่างเงี้ยพนักงานมาสมัครงานเรียกน้องไบได้ไหมพนักงานนะทุกวันนี้ก็เรียกไงนะจริงๆไม่มีใครไม่ได้เรียกบอสเรียกไม่ครับแล้วแต่บอสเวลาเรียกจะเป็นกันแน่กันแหนแบบบอสคะอย่างเงี้ยแต่ว่าจะไม่ต้องบ่อยไหมกับคุณไบคะอย่างเงี้ยจะมีแต่ว่าก็แกล้งกันนั่นแหละยากจังร้อยเลยทันแล้วก็ต้องจะเป็นสเต็ปเรียนรู้7แล้วกัน7แล้วกันอ่ะ7เต็ม100เลยเหรอคะไปเรื่อยๆเต็ม10แล้วพี่ไบถามครับคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตปลายปีที่เราไปกับพี่ซินซ้ายไปซ้ายใช่มั้ยครับกัมพูชาอ่ะสุดท้ายแล้วโพสต์ซึ้งเลยก็เป็นผมว่าเป็นครั้งสุดท้ายของทัวร์ซ้ายบายซ้ายคือเขาเรียกว่าอะไรเราอยู่กับคอนเซปต์นี้มานานเราอยู่กับเซตลิสต์ที่เป็นเพลงประมาณนี้มานานจนเราแบบผูกพันเรารู้สึกแฮปปี้กับเขาเรียกอะไรกับไฟแบบนี้คือต่อให้เราเล่นเราเจอวินในงานอื่นๆมันก็จะไม่ใช่ซ้ายบายซ้ายอีกแล้วอะไรเงี้ยมันก็มีความใจหายครับจริงๆมันผูกพันกันมานานเนาะเป็นพี่น้องกันมาพอวันนึงมันต้องแบบต่างคนต่างไปเติบโตผมว่าไม่ค่อยต่างครับจริงๆผมรู้สึกว่าตอนอยู่ที่เดียวกันก็ต่างคนก็ต่างทำงานของเรากันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเรามีงานอะไรเราก็มาร่วมทำงานด้วยกันอย่างผมเชื่อว่าหลังจากนี้ครับต่อให้ผมกับวินจะไม่ได้อยู่ในบ้านหลังเดียวกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรายังมีงานอะไรที่ได้ร่วมกันอีกหลายอย่างแน่นอนครับก็แสดงว่ามีโปรเจกต์ที่มีโอกาสได้ร่วมงานแน่ๆเนี่ยจริงๆปีหน้าก็มีผมต้องทำอะไรกับวินแน่ๆแล้วหนึ่งอย่างแต่ยังบอกไม่ได้ครับไม่เป็นเห็นแบบว่าพอจบเซอร์ไพรส์อีกหรอครับอะไรนะครับถามได้ไหมเพราะว่าผมเห็นว่าหลังจบคอนเสิร์ตก็คือเขียนระบายถึงกันและกันด้วยระบายไม่ใช่เขียนระบายไม่เขียนขอบคุณเขียนขอบคุณเพราะว่าหมายถึงว่านอกจากอยากจะขอบคุณวินผมอยากจะขอบคุณเหมือนแฟนคลับทุกคนเลยที่แบบคือไซด์บายไซด์มันเป็นคอนเสิร์ตที่เราเล่นหลายประเทศแล้วเราใช้เวลานานในการทำและบางทีแฟนคลับที่เราได้เจออะไรเงี้ยเขาไม่ได้ก็บางทีเราก็เจอหน้าเดิมอะแล้วเรารู้สึกขอบคุณมากที่เขาแบบเหมือนเขาแบบซัพพอร์ตเขาพร้อมที่จะตามเราในทุกประเทศเขาอยากที่จะได้ดูโชว์เราที่มันพัฒนาขึ้นในตลอดถึงช่วงปีอะไรเงี้ยเราอยากจะขอบคุณทุกๆคนเลยแล้วเราก็อยากจะขอบคุณวินด้วยแหละจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกไซด์บายไซด์คือตัวหลักมันคือผมกับวินเนาะคืองานมันจะออกมาโฟลว์ไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเราสองคนไม่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนไม่ควรปล่อยมือครับพอจะแงมได้ไหมคะปีหน้าโปรเจกต์ที่บอกเป็นเพลงเป็นการแสดงเป็นโฆษณาครับโอ้พรีเซนเตอร์เนาะโปรเจกต์เราคิดว่าซีรีส์ผมก็ไม่ได้ใช้คำผิดว่าต้องทายพี่ไบเป็นงานคอนเสิร์ตของเราครับคอนเสิร์ตอีเท้าไม่ได้จบแล้วอ๋อครับผมก็เดี๋ยวปลายปีครับผม23-24ธันวาคมนี้นะครับศูนย์ศิริกิติ์ครับก็เป็น first time meeting ของผมเลยสำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับก็เข้ามาสนุกด้วยกันได้บอกได้เลยว่าอบอุ่นมีเซอร์ไพรส์เยอะแยะมากมายแล้วก็สนุกแน่นอนครับคอนเสิร์ตจะได้เห็นอะไรบ้างครับคอนเสิร์ตจะได้เห็นอะไรที่ไม่ได้เห็นหลายอย่างครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับคอนเซ็ปต์พอมันเป็นโฮมปาร์ตี้ผมรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนมาอบอุ่นมาสนุกด้วยกันผมเชื่อว่าคอนเสิร์ตนี้จะเป็นคอนเสิร์ตที่ตั้งแต่ต้นจนจบทุกคนจะได้แบบมีรอยยิ้มแล้วก็เหมือนแบบกลับบ้านไปทุกคนจะฟูลฟิลกับคอนเสิร์ตนี้แน่นอนครับแต่ทุกโมเมนต์ของไบไหมครับสำหรับคอนเสิร์ตทุกมูฟเมนต์หรือโมเมนต์นะครับโมเมนต์โมเมนต์อาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าโมเมนต์ดีน้อยครับโอเคมีเกสครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับFor more videos, be sure to subscribe to our channel and follow us on social media. Thank you for watching.
I love you. Please watch Beyond Walk and Talk. Hi everyone, it's Miss Universe 2015, Mia Words back, and I'm inviting you to watch Beyond the Walk and Talk. Hi, Beyond the Walk and Talk. Nice to meet you. Hi there, Beyond Walk and Talk. Mahal kita.